ครับและในวินาทีนี้นะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นโดยการประกาศผลรองมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์ส3ตำแหน่งก่อนนะครับเหลืออีก2คนก็จะได้รู้ว่าใครเป็นมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สและรองอันดับ1ครับและรองมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สทั้ง3ตำแหน่งได้แก่หมายเลข1คุณณัฐยาสุวรรณโรจน์เป็นรองมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สครับหมายเลข36คุณวัชรวรรณสุนทริทุกเป็นรองมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สและหมายเลข42คุณบัวชมพูวารีเป็นรองมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สตอนนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญนะครับที่เห็นอยู่2คนนี้1ใน2คนจะเป็นมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สประจำปี2550และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดมิสยูนิเวอร์สในเดือนพฤษภาคมที่จะมาถึงนี้ครับส่วนอีกคนหนึ่งครับจะเป็นรองอันดับหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญมากๆครับถ้าหากมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นรองอันดับหนึ่งจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนครับและเพื่อให้เป็นเกียรติกับเวทีแห่งนี้ครับเราจะขอเชิญนางงามจักรวาลประจำปี2549เป็นผู้ประกาศผลและสวมมงกุฎให้กับมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สประจำปี2550ท่านผู้เกียรติครับขอเสียงปรบมือต้อนรับมิสยูนิเวอร์ส2006มิสซูเลการิเวราได้ประกาศแล้วนะครับหมายเลข18ครับคุณฟ้ารุ่งยุติธรรมเป็นมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สประจำปี2550ครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับและหมายเลข10คุณจิรพรสิงห์เอี่ยมเป็นรองมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สอันดับ1ครับสวยเกินกว่าความสวยได้เลยสดใสใครๆชื่นชมตลอดมางดงามดึงจันทร์ชาร่างกายพอฟ้าNee เป็นบรรยากาศแห่งความชื่นชมครับความร้อนกับเป็นชื่นเย็นใครเห็นเราได้ชื่นใจอยู่เสมอไทยแลนด์ยูนิเวอร์สประจำปีนี้กันแล้วนะครับเธอสวยที่ความคิดจิตใจของเธอเป็นเติมความอ่อนหวานให้โลกนี้1ในร้อยเธอคือดวงดาวเชื่อวินาทีนี้เป็นวินาทีแห่งความประทับใจเลยนะครับตอนนี้ช่างภาพสื่อมวลชนกำลังเก็บภาพกันมากมายเลยทีเดียวครับครับรองมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สอีก3ตำแหน่งจะได้รับเงินรางวัล1แล้วก็ขอขอบคุณนะครับมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สที่มาร่วมกันประดับมงกุฎให้นะครับ and thank you very much Miss Universe 2006 Miss Zuleika Rivera ขอเสียงปรบมือให้กับเธออีกครั้งหนึ่งครับ thank youและมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สประจำปี2550นี้นะครับเธอจะได้รับเงินรางวัล1ล้านบาทครับมงกุฎเพชรมงกุฎเพชรและชุดเครื่องประดับจาก Asta and Gallery สุพัฒนาสายสะพายรางวัลเกียรติยศแก้วคริสตัลรถยนต์ Honda CR-V รุ่น 2.0e จากบริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัด HP Compact Notebook จาก Hewlett-Packard รองมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สอันดับ1ครับจะได้รับเงินรางวัล500,000 บาทพร้อมสายสะพายและรางวัลเกียรติยศแก้วคริสตัลครับรองมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สอีก3ตำแหน่งจะได้รับเงินรางวัลตำแหน่งละ 200,000 บาทพร้อมสายสะพายและรางวัลเกียรติยศแก้วคริสตัลค่ะนอกจากนี้นะคะมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สและรองทั้ง4ยังได้รับผลิตภัณฑ์สก็อตคอลลาเจน E เครื่องดื่มบีอิงผลิตภัณฑ์ซีเล็กทูน่าโทรศัพท์เครื่องที่พร้อมซิมเบอร์สวยจาก AASผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง BSC Cosmetology ชุดเครื่องใช้ไฟฟ้าจากไฮเออร์
อยุธยาอาริอาซีพีประกันชีวิตมอบความคุ้มครองด้วยทุนประกันวงเงิน17ล้านบาทค่ะรายการประกวด Miss Thailand Universe ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก Scott Collagen E บริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดผลิตภัณฑ์ Select Tuna AIS โรงแรม Sofitel Central Plaza กรุงเทพบริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังโรงแรมอมรีตรังบีชรีสอร์ท Astar and Gallery สุขพัฒนาสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพจอห์นโรเบิร์ตพาวเวอร์ชุดว่ายน้ำสตรีมไลน์ by BSC เครื่องแต่งกายและรองเท้า BSC เครื่องสำอาง BSC Cross Metallurgy Shiseido Professional Hewlett Packard บริษัท Higher Electrical Appliance ประเทศไทยจำกัดอยุธยา Allianz CP ประกันชีวิตบริษัท Inspire Entertainment จำกัด 103.5 FM 1เครื่องประดับซิมโฟนีห้องเสื้ออมอร์เร่ห้องเสื้อทีระและห้องเสื้อกาลิต้าโอเซลค่ะท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับการประกวด Miss Thailand Universe ประจำปี2550ในครั้งนี้นะครับได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของการดำเนินรายการแล้วนะครับเราได้ผู้ที่เหมาะสมที่จะครองตำแหน่ง Miss Thailand Universe ประจำปีนี้กันแล้วและเธอจะเป็นตัวแทนสาวไทยในการเข้าไปร่วมประกวด Miss Universe 2007นะครับที่ประเทศเม็กซิโกอย่าลืมติดตามให้กำลังใจเธอนะครับในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ครับในนามของกองประกวดขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้การประกวดในครั้งนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับรวมทั้งขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านครับที่กรุณาติดตามชมการถ่ายทอดตลอดรายการครับวันนี้คุณจุ๋ยวรัฒยานินกูหาคุณกุ๊กอัมพิกาชวนปีชาคุณปอณัฐวุฒิสกิจใจครับแล้วผมสัญญาคุณากรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวยเกินกว่าความสวย